อำนวยมนุษย์ท้องรูมีนมะเอาเป็ดตักบริสุทธิ์มีนังไตรคอกำปองปีลูกตีเอียงนังลูกใส่ตังกะยีนจีอาชีวกรลุดโดนริธนิพนมปิงบานนมยกประกลจูนอายดอมคิวกัญญริตรถมันไตรกระทรวงปดมีนนำประกาศติดดอกมุ้ยขายเสียหายชั่งนำปีปอนมาเผยมุ้ยนิติสไลการกระทรวงปดมินดำใบโจรมจำนายขนมยุติเนกาประยุทธ์ประชังจงงื้อโควิดดับระบุนในขนมสระกอสุตินแคทกำปองแจมในขนมออกการุโลตีเอียงนังลุสไลตังกะยินบ้านจุบดิบจูนท่าอำนาจเตียงนี้คือจะการโจรมจำนายระบบกรมกระทรวงโลกยกหมอกประกอบจูนดอลอายดำรถมันไตรคิวกัญญริศตกสำหรับจีการโจรมจำนายดอลดำนาคาบงกาหนังกาคาเปียในการฉลองรีด้าในจมือโควิดดับระบุนในขนมประเทศกัมพูชีก็โดยจีในขนมสระกอสุตินคาดกงปงจ้ำผ่องได้อายุดอมรัฐมนตรีคิวกัญญาเรศบันสมได้นอมนกุลยังเจริญเจริญจุ่มปูโลตีเอียงนังเพริยีพร้อมแต่งกรมกรุษาได้บานโจรมช่วยอุปถัมภ์ในเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมแต่งมะนังสมฤทธิ์บำเพ็ญเปิดมวยจำนวนจูนดอลกระซุ้งปอดมีนนำใบตกยกแต่ใจจูนแต่ตามมูลฐานสระกสุตินขัดกำปองจามขนงยุติเนกาจะวัดสังบงการจมือโควิดดับประบุนจูนประชิดปรอนตามระยะนี้อายดอมรัฐมนตรีบานจุนโปสมัยลูกตีเอียงนังเพริยีตตูลบานจกใจขนมมกระบอนังประกอบดาวิปตโปเตียงบุญประกาคืออายุวันนะสกะปอลเละกบใบคลียงคลีดลายอายดอมรัฐมนตรีบานบรรจัตหาอมนาวิจีมะหรืออากลนังสัมเพริสเบียงอาหาได้ตตูลบานปีสบารสะจุนជាបន្តបន្តកន្លងមកនេះគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការពិសេសក្រមព័ត៌មានដែលតែងតែចុះយកព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃហើយត្រូវការប្រើប្រាស់រាល់ពេលដូចជាម៉ាស់និងអាកុលសម្រាប់អង្គរនិងទឹកបរិសុទ្ធគឺទុកសម្រាប់យកទៅចែកជូនដល់មណ្ឌលកុមារកំព្រាកុមារក្រីក្រនិងប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនិងអ្នកកំពុងធ្វើចតលិស័កតាមខ្នងផ្ទះនៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមអំណោយរបស់លោកទីអៀងនិងភរិយាតាំងកញ្ញារួមមានម៉ាស់ចំនួន 30,000 ម៉ាស់អាវពេទ្យការពារ COVID-19 ចំនួន300អាវមី10កេសធំត្រីខកំពង់50យួរនិងទឹកបរិសុទ្ធ100កេសបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅអំណោយទាំងនេះរួចមកអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបែងចែកជូនទៅដល់ស្រុកបាធាយនៅម៉ាស់ចំនួន 10,000 ម៉ាស់និងសំលៀកបំពាក់ពេទ្យ1កេសផ្ដល់តាមរយៈអាយដាមលីវ៉ាន់ហុងប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងព័ត៌មានប្រកុលជូនលោកផេនសុផលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមដែលបានអញ្ជើញមកទទួលផ្ទាល់នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានព្រឹកថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021ទុកសម្រាប់មន្ត្រីនិងក្រុមគ្រូពេទ្យប្រាស្រ័យការពារការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19